สวัสดีครับอยู่กับผมใจหลาวเช่นเคยนะครับก็มันเพิ่งมีอัปเดตไปไหมใช่ไหม SR 2ตัวก็ได้มาเยือนทุกท่านละก็วันนี้เราก็จะมาทำคลิปเปิดการ์ดสบายๆกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้า SR 2ตัวนี้จะมาหาเราหรือเปล่าวันนี้ฮะเรามีการ์ดประมาณ14ใบคิดว่ายังน้อยน่าจะมาตัวหนึ่งเพราะว่าก็เห็นพวกพี่ๆเขาบอกว่าเนี่ยมันก็มาง่ายนะเพราะเขาก็ได้กันแล้วแต่ก่อนที่จะเปิดการ์ดเนี่ยมันจะมีวิธีการได้ที่แบบโดยสารเจ้า 3,500 โอ้ยที่ได้ 3,500 นี่แพงมากนะคือไม่รู้ว่าต้องย่อย SSR กี่ตัวเพราะฉะนั้นเป็นวิธีที่ไว้ทีหลังดีกว่าอันนี้เดี๋ยวเราลองมาเปิดการ์ดยันธรรมดา4อันก่อนเอาเลือกเอาใช้ถ้าได้ R แสดงว่าดวงเราดีเอ้ยมาว่ะ R ไปเลยมาผมว่ามันมาฟักโอ้ไคราชิก็มาแต่ไม่ได้ปั้นถือว่าเกลือโอ้อาตัวที่อะไรตัวที่7ละ8พอแล้วโอ้โอ้จะให้พูดว่าอะไรดีเนาะโชคไม่ดีอีกแล้วเอ้ยแต่เรายังเหลือ4ใบอยู่เหลือ4ใบได้อยู่ได้เลยโอเคมาโทษครับหาชิ้วเล็กน้อยเผื่อดวงจะดีขึ้นโอ้ยโอ้ยทุกคนมันจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปไม่ได้นะทุกคนอู้อูบุเมะเฮ้ยเฮ้ยคุ้มแต่มันเหลือตัวสุดท้ายเฮ้ยลองกดแชร์เผื่อได้อีกได้เพิ่มอีกใบหนึ่งเฮ้ยโอเคเหลืออีกสองใบนะลองเขียนเขาว่าคือเรื่องถูกฉันคือคืนยูริทตัวสุดท้ายละเห็นเขาบอกว่าวาดดาวก็ยังขลังอยู่แต่ต้องวาดให้สวยนะสวยบอกมันควรดีใจไหมมันก็ดีใจแล้วเนาะได้ถือว่าไม่เกินแล้วกันสำหรับการ์ด15ใบนี้เพราะว่าได้ SR 3ตัวและ SR แต่ตัวก็เป็นตัวที่โอเคนะสำหรับผมนะไม่ว่าจะเป็นคุโรโดจิกับอุบุเมะถือว่าโอเคครับคราวนี้ก็ตัวใหม่2ตัวก็เดี๋ยวเอา SR ไปย่อยนะปกติก็ไม่ค่อยจะมีละผมต้องไปย่อยไอ้3.5นี่ก็เกินไปเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็สำหรับว่าถ้าผมเปิดได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีบมาทำรีวิวถ้าเปิดได้นะยังไงก็ถ้าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรในโอมิจิเนี่ยสามารถคอมเมนต์หรือพูดคุยบอกกันได้เลยก็สำหรับนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย